function. วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีทั้งสุภาพและสตรีสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอแล้วครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจหรือเปล่าหรือเปล่าพี่เอ้าขอให้เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าใครๆก็ต้องการความสุขเนาะความสุขมันคืออะไรบุญมันคืออะไร ถ้าบุญก็คือความสุขถ้าบุญคือความเข้าใจความเข้าใจก็คือบุญบุญคือความเข้าใจถ้าคือความสุขมันเป็นความเข้าใจบ้างทีเดียวมันเป็นบุญไหมเนี่ย นะจริงนะลองคิดดูสิฮะภาษาหลักกันแล้วกันนะเราทำบุญกันมาเยอะมากมายก่ายกอง บางคนบางท่านทำจนหมดเนื้อหมดตัวทำจนลูกหลานไม่มีอันจะกินนะ เขาเรียกกันว่าเมาบุญบ้าบุญหลงบุญและซื้อบุญเพราะว่ามันมีผู้คนเอาบุญอะไรล่ะเอาบาปมาขู่เอาบุญมาขายเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขาย มันมีผู้คนบัญญัติศัพท์เอาไว้ว่าบุญคือสวรรค์ บาปคือนรกนะเขาก็เลยจับอวัตกรรมนี่มาใช้ใครไม่อยากจะ ตกนรกก็ต้องขึ้นสวรรค์ก็เลยใช้เอาคำว่านรกมาขู่เป็นงุ้นนี้นะนรกโหมันร้อนรนมันร้อนแรงมีต้นงิ้วมีมะพร้าวมีนุ่นมีโอ้ยสารพัดเวจีอะไรต่างๆสารพัดพอแล้วนะพี่นะยุคนี้มันยุคไฮเทคนะรู้สบ้าง ยุคนี้มันยุค40-50เลยนะจ๊ะใครก็ตามที่ยังเอาบุญเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายกันอยู่นะเปลี่ยนได้แล้วจ้าเปลี่ยนไม่ได้มานี่ ลุงออกจะพาทำอะไรทำอะไรดีล่ะทีนี้ พาเปลี่ยนความเชื่อนี่แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพี่ขึ้นหัวข้อเลยเอาเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอ้ไหมพี่โอ้นะชีวิตนี้ถ้าไม่เปลี่ยนความเชื่อยุ่งนะให้รู้ไว้ยังเชื่อนรกเชื่อสวรรค์อยู่นะครับโอเคเข้าใจมันได้แต่อย่าเชื่อมันคนไม่เข้าใจก็ไปเชื่อมันนั่นงั้นมาถึงบอกว่ามาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจย้ำความเข้าใจกันใหม่ไงโอระนะเราตั้งหลักเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพ 2-3 หมื่นกว่าชีวิตเวลานี้ก็คงจะเริ่มสนุกเฮฮาตามภาษาลุงหอก ลุงหอกนี่สนุกไม่มีวันไม่สนุกลุงหอกตื่นก็สนุกหลับก็สนุกแล้วก็คนมันเข้าใจมันคนเข้าใจมันมั่นใจนะมันก็แสดงออกได้เต็มร้อยสิเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้
ยังไงก็ได้ย้ำแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเท่านั้นนะอยู่นอกจอไม่เกี่ยวนะ เห็นไหมครับแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ก็แปลว่าไม่ใช่คนที่อยู่นอกจอก็แล้วกันนะเรากำลังพูดคุยคนในจอนะนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเมมเบอร์ใช่แล้วผู้สนใจใฝ่รู้ก็แล้วที่เขาเรียกนะกดอะไรนะกด Subscribe ล่ะกดติดตามมีระฆังมีกระดิ่งนั่นแหละนั่นแหละลุงออกจะไปที่ไหนไปทำอะไรแต่กับใครนะคงบอกหมดไม่ได้นะบอกกับใครหมดลุงออกก็แย่สิพี่ฮะใช่ไหมได้ก็ได้นั่นแหละครับถ้าอยากรู้บอกได้หมดแหละนะครับ เอาเมื่อกี้ผมเริ่มต้นอะไรกันรู้งงแล้วเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็มาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่ชุดภาษานะครับนี่คือชุดภาษาจำไว้นิดนึงเป็นชุดภาษานะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้มันจะขมวดเองนะครับลุงหงอกไม่หลงทางแล้วล่ะครับลุงหงอกเขียนหนังสือให้คนอ่านมาเยอะพูดให้คนฟังมาเยอะแล้วนะนี่พอนะยังพูดให้ช้างมาวัวควายฟังมาเยอะแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแค่นะครับแต่อยากจะรู้ว่าเมื่อกี้นี่นะฮะฟังใหม่นะฮะฟังแบ็คกราวที่มาหรือว่าเหตุคือที่มาผลคือที่ไปนะหรือว่าเหตุก็คืออดีตนะผลคืออนาคตปัจจุบันก็ต้องมาแชร์กันโอ้ยครับแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนะครับขอให้ทำใจนี้ให้ได้กับลุงงอกท่านต้องทำใจนี้ให้ได้มิฉะนั้นมันจะโยไปโยมาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรพอเวลาฟังไปว่าเสียเวลาฟังลุงงอกด่าเมียพ่อลุงงอกดีกว่านางขมีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะไปอย่างนั้นไปโอ้นะครับเอาที่มาเคยหรือเปล่าครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพความว่ากรรมมันคืออะไรบุญมันคืออะไรเห็นไหมกรรมคืออะไรบุญคืออะไรเห็นไหมถ้าใครจะมาถามผมนะว่าถ้าหากว่าใครตอบว่าบุญคือความดีกรรมคือความชั่วเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ที่ประเด็นตั้งขึ้นมาผมบอกบุญคือถ้าใครก็บอกบุญคือความดีกรรมคือความชั่วปรับได้ไหมถ้าเชื่อเช่นนั้นปรับได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมาว่ากรรมคือตัวเกิดแล้วบุญคืออะไรบุญก็คือความเข้าใจจะเนี่ยเข้าใจไหมเทวานี่ฟังทันหรือเปล่านะเห็นไหมมันเป็นภาษาใหม่พี่ไม่รู้ผมก็ยังพูดจาเพื่อเอาใจเด็กเกิดที่หลังก็แล้วกันเพราะเกิดที่นั้นเด็กเขาจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่ขีดเส้นเลยนะขีดเส้นเลยขีดเส้นมาตรงนี้ขีดเส้นตรงแบบนี้ก็ได้อันนี้พูดเผื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ก็แปลว่าเห็นมั้ยเขาจะต้องเกิดใหญ่ตามมาที่หลังเห็นมั้ยครับเรามาแชร์กันเรื่องไว้ตรงนี้เอาไว้ที่ YouTube บ้านเราทีวีแล้วก็ว่าถึงอนาคตจะเป็นอะไรต่อไปอย่างเงี้ยพยายามมีกรอบความคิดเช่นที่ว่านี้แล้วมันจะง่ายชีวิตจะง่ายเยอะเดินไปก็ไม่ชนตอรับรองได้เลยเพราะเรามีความคิดอดีตปัจจุบันอนาคตไงอนาคตคือปัจจุบันวินาทีนี้มันวินาทีนี้เอามาแชร์กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บนั่นคือบุญเห็นไหมใครก็บอกว่าเคยบอกบุญคือความสบายใจไปทำบุญแล้วสบายใจ
เปลี่ยนซะบุญคือความเข้าใจทำบุญแล้วต้องเข้าใจทำทำบุญแล้วต้องเข้าใจทำไม่งั้นจะกลายเป็นการซื้อบุญเมาบุญบ้าบุญแล้วก็หลงบุญหมดตัวจบข่าว ใครก็อยากจะได้เรื่องบุญแปลว่าใครก็อยากจะได้ความเข้าใจโอเคนะ นี่กลับไปไกลเลยถอยหลังไปหลายร้อยรุ่นคนนี้เนี่ยบาปบุญคุณโทษมันมีจริงไหมตอบว่ามีจริงนะบาปบุญคุณโทษอยู่ที่ว่าใครล่ะจะอธิบายเขาว่าบาปกับบุญมันคืออะไรเห็นไหมครับใช่นะ คุณโทษคุณก็คือดีโทษก็คือเสียมีความหมายภาษาง่าย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 เนื้อคุณก็คือความดีเนื้อคุณเนื้อบุญบุญคุณบาปบุญคุณโทษเป็นภาษาครองจอง บาปบุญเห็นไหมบุญก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบาปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีคุณโทษคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโทษก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเห็นไหมจับคั่วภาษาได้แล้วเห็นไหมนี่แหละฮะคือคำว่าเข้าใจในภาษาหรือแตกฉานในภาษาทางด้านปฏิสัมภิทาสีเขาบอกว่าเป็นอัตนะพยัญชนะกับอัตถะหนึ่งก็คือแตกชั้นในพยัญชนะสองแตกชั้นในอัตถะอัตถะคือความหมายของพยัญชนะที่เอามาต่อกันนั่นแหละมันเป็นภาษาโอเคไหมครับพยัญชนะกอไก่ทุกนกฮูกแต่ละตัวมีกี่ตัวล่ะ40กว่าตัวใช่ไหมใช่ไหมเอามาต่อสระต่ออะไรต่างๆนั้นก็อ่านก็เป็นคำเป็นความเกิดความเข้าใจเห็นไหมฮะอัตถะกับพยัญชนะ เอาพยัญชนะมาต่อกันยิ่งที่เป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ภาษาอังกฤษไงภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ใช่ไหมนั่นแหละผมนี่ยากยากยากเข้าใจยากมันเกิดผิดที่โอเคนะภาษาอังกฤษเขาก็มีสระ e a i o u นั่นแหละเขาเรียกว่าสระภาษาไทยก็มีสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอูสระอูยังมีอําไอเอาอีกอําไอเอาเห็นไหมภาษาพ่อคุณมีวรรณยุกต์ของดีนะวรรณยุกต์โอเคนะเรียกว่าแตกฉานสระพยัญชนะแปลว่าอัตถะพยัญชนะอัตถะคือความหมายของภาษาโอเคไหมว่านั้นจับภาษามาให้เข้ากลุ่มกันให้ได้แล้วมันจะแตกต่อไปเรื่อยบอกลูกสอนหลานด้วยครับเพราะว่ามันภาษามันต้องใช้สื่อสารกันนะใช่ไหมนะถ้าสื่อสารภาษาไม่เป็นก็ใบ้สิพี่ทำอะไรได้บ้างล่ะทีมันได้อยู่แต่เป็นผู้นำคนได้ไหมทีเนี้ยนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้โอ้นะพี่นะต้องกระจายให้ได้เรื่องนี้ก็เรียกว่าปฏิสัมภิทาสีแตกฉานเรื่องของรูปนามรูปเป็นไงนามเป็นไงแยกรูปแยกนามได้ไหมถ้าแยกนามแยกรูปไม่ได้มันก็แตกฐานได้ไงเนี่ยไม่มีทางแตกฉานได้หรอกครับรู้แต่คำว่ารูปรู้เราเข้าใจไหมเจ้เนี่ยรูปคืออะไรรูปคือสิ่งที่จับต้องได้ง่ายน้ำคืออะไรจับต้องไม่ได้หนึ่งในนั้นเช่นนี่อากาศเนี่ยเห็นไหมอากาศนี่เป็นน้ำเนี่ยเห็นไหมไม่ง่ายเลยนะน้ำกับอากาศคือธรรมชาตินะให้รู้น้ำของอากาศคือธรรมชาตินะย้ำด้วยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติทีนึงนะมันก็ไม่ใช่น้ำแล้วทีนี้หรือถ้าบอกว่าน้ำก็ต้องน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมอากาศก็คืออากาศเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าน้ำบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกโอ้ทำไมจำไหมเห็นก็ยังไม่เห็นจับเอามาดมได้ไหมได้นะจับอากาศมาดมได้นะลองสิครับ
ไม่ต้องจับก็ดมได้อะก็มีอยู่ทั่วไปอ่ะของดีมีอยู่ทั่วไปจริงๆนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเนี่ยต้องเข้าใจในนี้ให้ได้ผมไม่ใช่เล่นลิ้นนะผมเป็นคนที่แตกฉานเรื่องนี้นะเอาเปล่าเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รู้และเข้าใจให้มันตรงกันมันจะง่ายขึ้นในการที่จะเดินทางด้วยกันก็คืออยู่บ้านหลังเดียวกันคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องพอเรื่องปุ๊บมันทำอะไรก็ทำได้มนุษย์ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้เรื่องไปไหนมันก็ย้อนแย้งมีประโยชน์อะไรล่ะครับมนุษย์เราทำอะไรถ้ามันเกิดการย้อนแย้งมันมีประโยชน์อะไรสร้างสรรค์จันทร์ลงก็ไม่ได้นะจริงๆคนบ้านเราเนี่ยแต่ตัดขากันเลยสังเกตไหมฮะเริ่มต้นก็เป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องการชาเอาสังคมปัจจุบันก็ได้ทนายเริ่มต้นก็รวมหัวกัน 3-4 คนต่อมาก็แตกใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีแบ็กกราวด์มีเบื้องหลังปัจจุบันมันก็เก็ตนะฮะพอได้แต่พอเราถอยเราไปศึกษาเลยพวกอดีตไงอดีตประชาชนนั่นแหละครับถ้ารู้กรรมพืชกันพอรู้กรรมพืชกันมันก็เดินต่อไปนะมันทำให้เกิดการเสียกันเสียคนเพราะฉะนั้นอย่าเสียเบื้องหลังเสียไม่ได้นะพี่จะทำอะไรข้างหน้าเนี่ยหน้าวันนี้ถ้าคิดว่าจะมีอายุอีก30ปี50ปีเนี่ยวันนี้อย่าไปทำอะไรชั่วๆไม่ดีนะบอกเสีย4ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันจะมาเถาะมันจะมาถอนเนี่ยระวังให้ดีนะผมเตือนแล้วตัวเองทีเนี้ยบวมไหลขึ้นฟ้าบอกนี่นะคนไม่มีพอสมควรจะพูดได้ยังไงมันต้องมีพอสมควรที่ว่าเนี่ยถึงจะพูดจาอย่างนี้ได้นะถึงมันจะมีความอดีตเนาะใครไม่มีอดีตที่ว่าที่ว่าอดีตที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงเนี่ยมันโอ้ยแค่ไม่เคยไปอะไรนะจราจรไม่เสียใบสั่งอยู่กี่ใบไม่รู้เนี่ยว่าแค่นั้นส่วนหนึ่งนะมากจ่ายนะใบสั่งเห็นไหมครับก็มีอยู่แค่นั้นชีวิตครับเพราะมันจะปีสิบอายุ14-15แล้วทำไมจะไม่เจอใบสั่งอย่างนี้เป็นต้นแค่ใบสั่งไม่อะไรกันนะกันนะโอ้นอนโอเคนะผ่านไปอีกครั้งหน่อยครับผมเนี่ยหลงทางข้างทางพาตกคูลงคลังขึ้นมาถนนทีนี้ครับเนี่ยที่บอกว่าบุญกรรมเนี่ยนะครับบุญกรรมมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาทำดีทำบุญทำดีคือทำบุญทำบุญก็ทำดีทำดีก็ทำบุญนะเอาทำอะไรอีกทำบุญทำบุญด้วยแรงกายไม่มีปัจจัยก็เอากายทำบุญให้เพื่อนบ้านเอายกข้าวของเงินทองใดๆเพื่อนบ้านถือเป็นทำบุญด้วยการออกแรงกายส่วนทางข้างบ้านก็ทำบุญด้วยการให้อาหารหวานคาวยังไม่พอมันมีมากนะทำบุญให้สะดุ้งตังไปซื้อเสื้อผ้าพรใส่ของใช้กันทำบุญโดยการปัจจัยสรุปก็คือทำบุญคือการให้บุญคือการให้ถ้าพูดถึงอากัปกิริยาคืออาการให้ถ้าเป็นรูปคือการให้ถ้าเป็นนามก็คือให้อภัยใช่ไหมเป็นนามคือให้อภัยถ้าเป็นการกระทำการให้สิ่งของใครมาครับจะให้ใครที่ในโลกนี้นะให้คนที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนเราก็เรียกว่าทำทานซะทำทานก็ได้บุญอย่างเงี้ยก็มองสิครับใครในโลกนี้เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนเราเห็นไหมหมูหมากาไก่ต่ำต้อยกว่าเราไหมนี่มีก็อาหารหวานขาวหยิบเงินให้มันก็ใช้ไม่เป็นอยู่แล้วหมูหมากาไก่ใช่
นกหนูปูปลาเหล่านี้เป็นต้นน่าหวานหวานข้าวไปเห็นไหมนี่คือการนี่คือทำทานก็ได้บุญก็คือการให้ใช่ไหมฮะให้เข้าใจก็ได้ทั้งนั้นนะครับทำบุญโดยการทำให้ใครก็ได้เกิดความเข้าใจเขาเข้าใจแล้วก็ทำบุญลุงออกทำบุญทุกวันทุกวันอย่างเดียวก็ทำเพื่อให้ท่านเข้าใจหรือนาทีนี้พูดกับท่านอยู่ในจอใช่ไหมหน้าจอใช่ไหมผมออกหน้าจอผมก็ไปพูดกับใครให้เขาเข้าใจก็ทำบุญไปเรื่อยแหละเนะเจอแม่ค้าข้างทางก็ทำบุญพูดจากับแม่ค้าเข้าใจก็ทำบุญตลอดเพราะเราเชื่อมันว่าบุญคือความเข้าใจอ่ะเราเชื่อมั่นในประเด็นเนี้ยเราเชื่อมั่นในเวิร์ดดิ้งอันนี้บุญคือความเข้าใจอ่ะนี่จะว่าไงจ๊ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนามธรรมก็คือบุญคือความเข้าใจนะครับถ้าเป็นการทำคือบุญคือการให้วัตถุสิ่งของโอเคไหมครับก็คือการให้จะให้อะไรก็หวานไปให้เงินให้ทองอย่างเงี้ยแค่นี้นะฮะแค่นี้ที่ผมพูดแค่นี้เองก็เชื่อว่าท่านก็รู้แล้วว่าคำว่ารูปกับนามอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมครับมันต้องแยกรูปนามจากกันได้มันนี่จะอธิบายได้ชัดเจนโอเคแล้วคำอภัยทีเนี้ยบุญที่เกิดจากการอภัยเคยทะเลาะอะไรกับใครไม่เอาชีวิตจริงเนี่ยเคยคิดจะเอาคืนไหมนะที่ถ้าคิดจะเอาคืนระวังเจอต่อนะที่เอาเห็นไหมครับก็มันแล้วมาแล้วเอาคืนมาทำไมเล่าใช่ไหมมีประโยชน์อะไรไปเอาคืนนะเสียเวลาโอ้เสียเวลาฟังลุงออกเอาว่าไปนวดใช่ไหมครับเสียเอเนอร์จีว่าไปดูแล้วคืนทำไมเลยมาตั้งนานแล้วเป็นอดีตไปแล้วพี่ปัจจุบันทั้งบอกว่ามาแชร์กันเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดเปลี่ยนความเชื่อเดิมบอกนรกมันมีเปลี่ยนซะถ้าก็มีก็หาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้ได้นี่มาปรับความคิดใช่ไหมสวรรค์เนี่ยมีจริงเดิมมันเชื่องั้นเอาไปหาความจริงในสวรรค์ดูซิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตกลงที่ผมชี้ว่าไม่มีพอเข้าใจไหมเท่าเข้าใจนี่เข้าใจก็รอวันเข้าถึงอีกต่างหากเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเห็นไหมเข้าใจแล้วมันดีแล้วเป็นบุญบุญคือความเข้าใจเห็นไหมครับหายใจด้วยแล้วกันฟังลุงออกต้องค่อยๆหายใจด้วยอย่าไปเร่งรัดจนเกินไปหายใจเดี๋ยวมันปกติก็หายใจอยู่แล้วก็ควบคุมให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นเองควบคุมมันยาวนานกว่าเดิมแล้วก็กลั้นเอาไว้หน่อยนึงอย่าหายใจทิ้งอย่าหายใจขว้างนักอย่าหายใจทิ้งอย่าหายใจขว้างนักอย่าหายใจทิ้งนักกักมันเอาไว้หน่อยนึงใช่ไหมครับเข้าปุ๊บก็กักเอาไว้หน่อยนึงกักเอาไว้10วินาทีกักเอาไว้20วินาทีกักหรือกลั้นเดียวกันนะกักหรือกลั้นหายใจกักเอาไว้กลั้นเอาไว้ก็ความหมายมันก็อันเดียวกันนะพี่ใช่ไหมฮะสต๊อกก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นโอไหมล่ะพี่ ผมก็โอนะค่อยๆไปเรื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งพักนะครับผมคอยดูเวลาด้วยนะวันนี้รู้สึกจะมีธุระหน่อยนะ วันนี้เราใช้เวลาแค่3ทุ่มนะครับผมใช้เวลาแค่3ทุ่มก็น่าจะพอนี่มัน2ทุ่มครึ่งไปแล้วพอไง2ทุ่มครึ่งไปแล้วเนาะโอเคพอไหวไหมครับอีกครั้งหนึ่งอีกชุดคำภาษาใหม่นะฮะนะมาเปลี่ยนความเชื่อเดิมเชื่อว่านรกมีจริงวันนี้ไม่จริงแน่นอนถ้ามีบอกลูกหงอกจะกระโดดก่อนเห็นไหมท้าเลยก็มันไม่มีอ่ะถึงท้าได้มีไม่ท้าได้ไงเออ
นะสวรรค์ไม่มีเหมือนกันถ้ามีบอกจะไปเยี่ยวใส่นั่นเห็นไหมนี่แหละคำว่าเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดเอาล่ะแชร์ความคิดนะความคิดของผมเนาะความคิดลุงงอกมาแชร์กับท่านดูสิมันตรงกันไหมเข้ากันไหมแชร์ความคิดแชร์ความคิดเอาล่ะถ้ามาอนุมานทีเนี้ยนรกคือความชั่วเห็นไหมครับก็ขยายผลไปเรื่อยคือความไม่ดีความเฮงซวยอย่างนี้ดีกว่านรกเนี่ยมีตัวสัตว์นรกเยอะมีชื่อเรียกว่าเหี้ยด้วยนั่นแหละ เห็นไหมเห็นอย่างเห็นสัตว์นรกอย่างมีชื่อเรียกว่าเหี้ยด้วยเห็นไหมเคยได้ยินบ่อยไหมครับคนไหนพูดบ่อยคนนั้นคือใช่คนเห็นผีคนนั้นคือผีเห็นไหมคนเห็นผีคนนั้นคือผีอย่าวุ่นวายกับมันเพราะมันคือผีเห็นไหมเคยเชื่ออย่างนั้นเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยก็ลุงงอกแชร์ความคิดเวลาเนี่ยแล้วได้ความเข้าใจใหม่ไหมล่ะพี่ทีนี้ก็นั่นแหละเข้าใจคือเป็นบุญเห็นไหมครับบุญคือความเข้าใจใช่นะอีกชุดหนึ่งก็ยังได้เอาป่ะเอาหวังว่าคงเข้าใจนะตัวนี้นะนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็โอ้โหไปโถ่ตายเลยจะโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้โทษปู่ย่าก็ไม่ได้ปู่ย่าตายายก็ไม่ได้เพราะว่าท่านก็ถูกบ่มฟักมาโดยวิธีที่เชื่อเขาเรื่องไปก็เชื่อต่อๆกันมาใช่ไหมครับมันมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วคำว่าเชื่อต่อกันมานะพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเอาไว้นะผมไม่เกี่ยวนะกำลังมาสวด10ข้อ10ประการไงพี่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็เสียของสิครับก็ป้องกันไม่ให้เสียของลุงหงอก็พูดตรงนี้เอาทีนี้เอาหรือจะเสียของต่อไปก็เชิญสิครับไม่เกี่ยวเอานะเรากำลังอยู่ในจอด้วยกันหน้าจอในจอใช่ไหมล่ะมันก็น่าจะก็แชร์กันสวนไปสวนกันมาเงี้ยรถสวนทางกันสวนมาสวนไปมันก็เข้ากันนะของลุงงอเข้าท่านไงแล้วท่านก็เข้าลุงงอนี่มาแปลว่าทั้งสองอย่างก็เข้าใจกันเนี่ยก็แค่นี้เองเนี่ยมันไม่ชนกันนะเอามันสวนเฉยๆนะไม่ชนกันชนกับเปรี้ยงสิเนี่ยถ้าชนกันเนี่ยไม่ชนเห็นไหมรูปกับน้ำเนี่ยไม่ชนกันหรอกครับแต่ผสมผสานกันอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับรูปกับน้ำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วเห็นไหมสสารพลังงานก็อยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วโอเคไหมครับแต่คนที่เขาแยกได้สสารพลังงานจากกันเขาถึงพูดได้ดังที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้แมนบอตะลัน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 ตะละลันต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 ะละลันตะละลันตันตันคิดดีอีกชุดคำหนึ่งก็ได้คิดดีคิดบวกเอ้าผมนี่คิดบวกกับมนุษย์มาตลอดมันไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งไม่รู้มันเป็นฮะเกือบหลุดใช่ไหมเช่นตั้งแต่นู้นเนี่ยฮะผมคิดบวกมานะเท่าที่ผมจำความได้นะเอานานเดี๋ยวพอซ้อนมัน500ก็แล้วกันผมคิดบวกทุกคนกับบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาคิดบวกเอากำลังใจช่วยลุ้นมาตลอดนายกรัฐมนตรีทุกคนทุกท่านคิดดีคิดบวกกับท่านมาทุกคนแต่ทุกคนก็ล้มเหลวทุกทีคิดบวกไม่ได้ผลเลยทีเดียวไม่ว่างไงคิดบวกไม่ได้ผลหาเลยโทษอ่ะเริ่มหลุดอีกทีก็ได้คิดบวกไม่ได้ผลหาเลยขอเถอะคำนี้สายใจทีต่อไปไม่เอายังไม่ไปต่อคิดบวกไม่ได้ผลเลยคิดบวกคิดแล้วพูดก็พูดชมนายกรัฐมนตรีมาตลอดทุกคนนะครับตั้งแต่มีพศ2500ไปขี่ท่อนขี่คนก็ไม่รู้นะจนกระทั่งจะให้ฉายาใหม่ก็ไม่กล้าให้เห็นไหมครับ
ไม่เคยดีสักทีนึงนะคิดบวกคิดดีโอเคไหมครับแล้วก็พูดบวกตลอดก็ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีทุกคนทุกท่านเลยมาตลอดพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะก่อนต้องพูดใครแล้วครับต้องพูดหมายเลขหนึ่งของบ้านของเมืองนะอีกส่วนนึงก็เอาไว้สูงสูงกว่านั้นทีนึงเห็นไหมเออก็รู้กันอยู่แล้วตรงนั้นน่ะใช่ไหมฮะใช่ป่ะแต่หมายเลขหนึ่งก็ต้องเห็นไหมนายกรัฐมนตรีแต่มันก็คือรัฐมนตรีเนี่ยก็คิดบวกกับเขามาตลอดแล้วก็พูดยกย่องส่งเสริมมาตลอดก็พูดดีอ่ะคิดดีคิดบวกคือคิดดีใช่ไหมล่ะมันไม่เคยได้ดีสักทีหนึ่งแล้วจะคิดไปทำไมวะเนี่ยฮะนั่นคิดลบจริงเนี่ยแต่อย่าพูดนะพี่นะอย่าพูดอายุ่งนะพี่ใช่ไหมมันบอกคิดลบคิดไปเลยเอ้าคิดไหนไม่ได้คิดลบใส่ลูกงอกอ่ะชนชนชนมาคิดไปเอาเลยด่าไม่พ้นงอกเลยนี่ไหนวะเนี่ยเห็นไหมคิดลบไปเลยผมไม่ได้เสียอะไรเลยจริงใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยฮะที่บอกว่าเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เมื่อกี้นรกกับสวรรค์ตอนนี้มาคิดบวกแล้วไหมเออคิดบวกไม่ดีสุดนี่คิดไปตามแมวทำไมวะเนี่ยคิดลบเลยคิดดีพูดดีทำดีพูดมากี่คนกี่ล้านกี่รุ่นคนแล้วคิดดีพูดดีทำดีพูดมากี่รุ่นคนแล้วต่อไปนี้คิดชั่วแต่ไม่พูดตามความชั่วที่เราคิดเห็นไหมครับสกัดตัวนี้ให้ได้ครับเห็นไหมเข้าใจยังเข้าใจมันก็เปลี่ยนได้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจมันนึกเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครมาแชร์กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ยินได้ฟังกันใช่นะได้ยินได้ฟังแก๊สนะทีนี้พอแก๊สแล้วมีคิดชั่วกับไม้ขี้เรือนอะไรวะปกติมันต้องไปขี้เหี่ยวที่นู่นขี้มันที่นี่เนี้ยเดี๋ยวฮะแล้วก็แต่รวบซะเลยคิดนะแค่คิดนะแต่อย่าไปแต่มันโอเคไหมครับนี่แหละคิดชั่วกับมันแต่จะไปเตะมันไปด่ามันก็ไม่รู้ภาษามนุษย์อยู่แล้วล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมไปพูดดิบไม่ดีไงคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับมันมันไม่รู้ภาษามนุษย์อ่ะก็จะไปเตะมันก็จะไปตีเนี่ยเห็นไหมเข้าใจ get in peace get into นะเนี่ยเข้าใจละเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงอีกมิติหนึ่งเลยมิติของจิตครับการเข้าถึงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงเขาพูดอย่างนี้คนที่เขาเข้าถึงเขาพูดให้ได้ฟังได้ยินอย่างนี้แหละนะและก็เชื่อว่าท่านก็ไปใช้ต่อบอกลูกสอนหลานต่อคลิปนี้ก็ฝงถ้าเห็นว่ามันเข้าท่าก็นะเขาเรียกอะไรแชร์ให้เพื่อนฝูงญาติมิตรก็แชร์มันไปมันทำทลายไปเสียถ้ามันเก็ตน่ะเออที่พ่อพันธุ์หมดถามว่าผมใครเสียหายไหมนี่ไม่มีลุงงอกโถรับรองเลยศาสตร์ด้านพวกนี้ลูกหงอกไม่หลุดอยู่แล้วล่ะครับโอ้ยอยู่หงอกติดต้องระวังเพราะระวังเพื่อพูดจาเพื่อให้คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้เริ่มความคิดที่ว่าเอาไปใช้ในวันข้างหน้าเพราะว่าเขายังมีต้นทุนชีวิตอีกยาวไกลโอเคไหมครับส่วนทางท่านกับผมผม74ถ้าท่านมากกว่าผมท่านมีต้นทุนน้อยกว่าผมนะเอาไหม ต้นทุนชีวิตนี่ผม74นะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังมีต้นทุนชีวิตน้อยนี่ต้องเข้าใจให้ได้นะครับให้มันจบชีวิตนี้อย่าไปเกิดอีกเออเกิดอีกยุ่งอีกนะพี่เอ๋ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้จึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงจึงจะไม่มาเกิดอีกเป็นรอบต่อไปโอ้ยรอบนี้ก็ยุ่งนะพี่เอ๋ยเห็นไหมนะผมนี่ขอบคุณพ่อแม่ผมที่ท่านไปก่อนงั้นก็มายิ่งมารู้ผมพูดจาเงี้ยนึกว่าหนักใจแทนผมอีกแหละ ใช่ไหมเออโอเคว่าแล้วเต็มเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกกลางอากาศ โอ้วันนี้
ขอเนาะชุดคำพูดแค่นี้ก็พอเนาะอีกครั้งนึงชุดนะครับอย่าลืมคำชุดคำพูดเพราะว่าผมอยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบผมพูดเสมอว่าความพิเศษของมนุษย์นั้นจะประกอบด้วย 4-5 อย่างต่อไปนี้1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอเนี้ยและ5อธิบายได้มั้ยครับหมดครบมั้ยฮะก็สังเกตมาเนี่ยนรกสวรรค์นั่นน่ะก็เปรียบเทียบฟังนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงโอเคมั้ยครับสรุปตามที่ว่านี้แล้วเสนอเนี่ยก็คือเราเสนอเนี่ยท่านนั่นแหละท่านอยู่หน้าจอเนี่ยและอธิบายตามไปด้วยมั้ยครับหรือใครจะว่าไงครบองค์มั้ยครับเรียกว่าความพิเศษของมนุษย์จะประกอบไปด้วยจำบอกลูกบอกหลานครับ1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอเนี่ยคำว่าเสนอเนี่ยถ้าคนไม่มีนายก็ไม่เสนอใครใช่ไหมอย่างผมถือว่าท่านคือนายผมเอาป่ะเพราะผมถือเป็นหน้าที่ในการทำถ้าผมคิดว่าท่านคือนายผมก็เสนอนายสิครับเห็นไหมดูสิครับความผมความคิดผมถ้าผมคิดว่าท่านคือนายผมเสียหายตรงไหนทีเนี้ยผมไม่เคยเสียหายจริงหรอก็ให้นายเข้าใจอ่ะทำไมถึงบอกว่านายเอาท่านมาที่นี่มีกล่องอะไรก็ใส่ตามกล่องทำบุญที่ว่านั่นนะมีซองก็ใส่ซองเห็นไหมฮะจะไม่ผมเรียกว่านายได้ไงแล้วหรือมีบัญชีถ้าก็โอนใส่บัญชีเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ให้ผมเรียกว่านายได้ยังไงล่ะนะเห็นไหมครับนายของผมตั้งแต่ผมทำรายการวิทยุมานู่นนะไม่เคยโฆษณาสักอย่างนึงมีแต่ผู้ฟังส่งเข้ามานั่นคือนายจะไปโกหกนายได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวก็นายถูกนายตบสิครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงล่ะมันก็ต้องจริงใจต่อนายมันถึงมาถึงทุกวันนี้ได้ลุงออกอ่ะแต่นายเอาเปรียบผมมันก็ไม่อยู่ด้วยก็แค่นั้นนะครับทำงานเคยรับเงินเดือนมาเหมือนกันนะเอาเปรียบผมก็ไม่อยู่ด้วยกินแรงผมอย่างเดียวอะไรยังไงล่ะครับ ทำงานไม่มีความสุขทำได้ยังไงล่ะยิ่งเราเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวมาตั้งแต่ได้ไหนแล้วนะทำนองนี้นะครับคุยแล้วเริ่มคุยแล้ว กำลังจะป้อนสิ่งที่มันมีมันอินเนอร์ประสบการณ์ตรงมันอินเนอร์อยากจะหยิบก้อนอินเนอร์นี้ให้กับท่านเยอะๆให้มันเต็มพุงให้มันเต็มอะไรก็ว่ากันไปเต็มเนื้อเยื่อเต็มเซลล์ให้มันเต็มกันทุกอนุธาตุนี่แล้วมันเจ๋งไปเลยโอ้ไหมครับพี่โอเคนะก็อ่ะก็ตามเนี่ยเห็นไหมในนี้ก็มีบอกเบอร์ฉุกเฉินด้วยเห็นไหมใครจะโทรเบอร์ฉุกเฉินนะก็มีเบอร์ด้วยนะฮะที่นี่มีเบอร์ฉุกเฉินมีเบอร์ประจำเบอร์ประจำก็02-985-9886เบอร์ของที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเบอร์กลางโอเคนะอันนี้เบอร์ฉุกเฉินเนี่ย095-950-8242เนี่ยเบอร์ฉุกเฉินใครจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ทำนองเนี้ยครับปึกปักจุกจักกึกกักฉุกเฉินมันเร่งด่วนทันทีเห็นไหมก็เรียกว่าระดับรปภ เบอร์ฉุกเฉินก็เรียกเบอร์รปภโอเคไหมทำนองนั้นแหละครับโอเคนะครับ โอเคนะตอนนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มสกิดเบาๆนะอย่าโต๊ะใจนะมือผมนี่เวลาผมสกิดใครเนี่ยเดี๋ยวสะดุ้งนะยุ่งนะนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนู่นแหละครับโอ้ยวันนี้อยู่หน้าจอเยอะนะยินดีด้วยครับทุกท่านทุกคนนะครับก็หวังว่าที่ผ่านมาคงจะเป็นสมาธิใช่ไหมคืนที่ผ่านมาผมก็จำไม่ได้แล้วนะพูดแล้วผมจำไม่ได้จริงๆนะแล้วไปในเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เอามาใส่ใจแล้วผมไม่แบกแล้วเสร็จแล้วก็แล้วไปผมเพียงเดียวพิจารณาในการพูดจาภาทีไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนปากผมไม่ไปแคะอะไรใครผมก็พอตรงนั้นแหละใช่ไหมเพราะสิ่งที่นำเสนอมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วให้มาก็ได้ประมาณนั้นนะ
มื่อเราแน่ใจว่าเรามีอยู่ในตัวแล้วเอาไปใช้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจะก็ได้หรือโทษทีขออนุญาตใช้ว่ากับใครก็ยังพอได้ประมาณน่ะก็ของมันอยู่ในตัวน่ะเออใช่มั้ยครับเราต้องแยกตรงนี้ให้มันได้ชัดเจนโอเคนะอัตราพลูชัดเจนไปเรื่อยคุณเบนเยี่ยมสบายดีโอเคครับคุณโยโกะหน้าใหม่ครับยินดีด้วยความยินดีนะฮะยินดีต้อนรับถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับมัสิกะเนะโยโกะมัสิกะเนะยินดีครับโอเคนครปฐมนัดกับท่านชัชพลเรียบร้อยแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่28เช้านครปฐมนะถ้าใกล้เคียงด้วยนะฮะสองมือเปล่าจะไปรักษามนุษย์ตรงนั้นนะฮะที่คณะ4วัดพระปฐมเจดีย์นะครับคณะ4ท่านมหาชัยท่านพระมหาชัยชุมพลโอเคนะครับนัดเรียบร้อยแล้วแปลว่าวันอาทิตย์28ที่ถึงนี้เจอกันประมาณเที่ยงเด้อสิบอกให้จบข่าวนะไปเรื่อยๆมีคำถามใส่มาเลยนะครับมีคำถามต่อท้ายมาเลยนะครับกำลังไล่อยู่นะครับกำลังอยู่หน้าเก่าหน้าใหม่โอเคครับหน้าเก่าหน้าเก่าหน้าเก่าโอเคยินดีทุกท่านหน้าเก่าเนี่ยเราถือว่าเสพติดเนาะรายการปรัชญาชีวิตเดี๋ยวเสพติดนะให้ด้วยเสพติดกลางดึกนะฉายาเขาละครับเราถือว่ารายการเสพติดยามเย็นกันแล้วกันเนาะเสพติดยามเย็นนะครับโอ้จังหวัดตรังเลยพอเวลาพูดถึงจังหวัดตรังนู้นจะมีอะไรนะของกินของกินเด่นดังหมูกรอบอ่ะประมาณนั้นมั้งตรังโอเคครับโอเคไปเรื่อยๆยังมีคำถามใครมีคำถามต่อท้ายมาได้เลยนะครับชัดเจนทั้งภาพและเสียงโอเคคุณชาคอนนะชาคอนเนาะภาษาไม่วรรณยุกต์หนูผมก็ยุ่งหน่อยนะผิดถูกจะว่ากันเด้อคุณสุวรรณบุรีภาพเสียงชัดเจนดีนางฟ้าครับผมรับทราบครับอยากรบกวนถามความเห็นของลุงหงอกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมค่ะซึ่งดูเหมือนว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นปัจจัย5ในชีวิตประจำวันไปแล้วผมมีแต่อาหารบ้างถ้ามาอาหารเสริมผมไม่เคยกินนะเอาจริงนะมีคนเอามาให้แล้วมีคนอยากเสนอขายให้เป็นตัวแทนซะทั้งไปนะเอาไม่จะบอกวิธีมีคนเข้ามาที่นี่ก็มีผู้คนมาเยอะนะเวลาบรรยายธรรมมีคนเยอะเขาคนค้าขายเนาะก็ของธรรมดาเขาคงจะบอกเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งแหละส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีคนกลางวัยสูงวัยมาฟังลุงบอกเวลาบรรยายธรรมะระดับพระธรรมสูงๆนั่นนะครับเจ้าขายอาหารเสริมก็มาแล้วจ้าเสนอเลยอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรอาจารย์อยู่เฉยๆเปิดบัญชีเอาไว้เนื้อเงินจะไหลเข้ามาเองแต่หนูขอโอกาสมาเสนอขายของที่นี่โอ้ก็อย่าที่นี่ไม่มีซื้อไม่มีขายอย่ามาทำนะฮะเด็ดขาดเด็ดขาดนะฮะถ้าจะขายซื้อขายของไปขายนอกรั้วเนี่ยนะครับแต่อย่าหลอกลวงกันนะคนรู้จักกันที่นั่งเกล้าเนี่ยรู้จักกับลุงหงอกโดยรวมเนี่ยอย่านะผมภาวนาไว้นะครับห้ามเลยพระเจ้าว่าอย่านะไม่มีต่อรองคำว่าอย่านะครับผมเองผมยังไม่ซื้อไม่ขายเห็นไหมครับถ้าซื้อขายจะไปซื้อขายนอกรั้วที่ไหนก็ได้เชิญนำตะยาใสตั้งชุมชนเอาเองก็แล้วกันนะอย่ามาอยู่ที่นี่ไม่เอาเด็ดขาดโอเคนะเห็นไหมนี่คือความเด็ดขาดของลุงหงอกจำไว้ด้วยนะครับเอาละผ่านไปผมไม่เคยกินไอ้พวก อาหารเสริมแสมเนี่ยไม่สนผมไม่สนใจโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินผมไม่สนใจเลยนะ
ไม่เคยสนใจเลยรับรองได้เลยเมื่อกี้มาแล้วอาหารการกินก็ปกติธรรมดามีก็กินไม่มีก็ไปมันก็สายจักๆเมื่อกี้นี้ไม่ได้สนแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้าวคุ้นปลาก็ไข่หนึ่งฟองประมาณนั้นครับนะพริกป่นหน่อยก็พุ้ยแล้วไม่มีปัญหาลุงหมอไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินไม่เคยตั้งเป่าโอเคนะครับอ่าล่ะใครจะลุยก็ลุยโอ้ยเขาไปให้ตั้งเยอะแยะเอ็มวงเอ็มแวร์ผมกินที่ไหนแล้วมีคนก็มาใส่โถมาให้มีช้อนตวงแล้วให้ต่างหากกินทุกเช้าทุกเย็นอ้าวโอ้ยจะมาลงไปทำไมแล้ว53กิโลกรัมก็ถือว่าหนักแผ่นดินมากพอแล้วจะให้มันหนักกว่านั้นไปทำไมแล้วเห็นไหมนี่คือความคิดลุงหงอกละ ใช่ไหมโอเคเนาะ โอเคไปเรื่อยคุณคนึงนิดอุบลภาพเสียงชัดเจนดีไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นไงหายใจดียังครับพระราชมารดาท่านเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ท้ายรายการไงก็รักษาผ่านให้พละกำลังให้ท่านไปนะครับอย่างว่าล่ะคนสูงวัยนะไม่เข้าใจการงับอากาศพวกใส่ทุกเก้าทุกเดินเกินไปพี่โอ้ยนึกไหนก็ใส่ก็ไปนะกลืนกลั้นจำเป็นหลักครับทำปากจู้ๆหน่อยเหมือนงับอากาศเนี่ยงับดูไปกลืนหัดกลืนก่อนครับแล้วค่อยกลั้นพอกลืนได้จังหวะแล้วเหมือนกลืนข้าวทุกวันเหมือนกลืนข้าวกลืนน้ำทุกประการใช่กลืนอากาศมันไม่ใช่กลืนง่ายนะกลไกมันไม่ได้สร้างมาให้กลืนโอเคไหมครับให้กลืนอากาศกลไกการกลืนเขาไม่ได้สร้างมาให้กลืนอากาศเขาสร้างมาให้กลืนน้ำกลืนอาหารผ่านน้ำย่อยผ่านน้ำลายโอเคไหมครับนั่นคือกลไกโดยธรรมชาติเขาทีนี้ผมก็เห็นว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันมากมายมันเสียหายมันสูญเสียเยอะก็เลยค้นพบไอ้สิ่งเหล่านี้มาให้เห็นไหมครับนานๆทีก็ทำสามชั่วโมงห้าชั่วโมงชั่วโมงก็ทำไม่ทำมันทุกนาทีไม่ใช่โอเคไหมครับต้องบอกคุณแม่ด้วยนะครับคุณคณิงนึดคุณคณิงนึด คุณคณิงนิดคณึงคณึงนิดโอเคนะให้กรุณาเสริมให้คุณแม่ให้ได้ท่านให้ได้เข้าใจความสุขคือความเข้าใจบุญคือความเข้าใจต้องจำภาษาใหม่ของลุงหงอนะครับบุญคือความเข้าใจนะถ้าท่านไปทำอะไรตามที่ท่านให้ผู้อื่นเข้าใจท่านก็มีบุญผู้อื่นเขาเข้าใจผู้นั้นเขาก็มีบุญเหมือนกันพยายามจับคอนเซปต์นี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะจริงๆนะเวลาพูดจาเจรจากับใครก็ตามในโลกนี้นะบอกว่าเวลาพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเวลาเขียนก็ให้คนอื่นเขาอ่านออกไอ้ก็แค่นั้นเองเวลาเขียนให้คนอื่นอ่านออกมันก็มีหลักอยู่แค่นี้ ใช่ไหมเวลาทำก็ให้ได้ทั้งประโยชน์เราและประโยชน์ท่านประโยชน์เขาเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีอยู่แค่นี้ประโยชน์เราเท่าไรก็เท่าไร 5% พอไหม 1% พอไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างคนที่มีความสามารถพิเศษที่จะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็คิดอย่างนี้ก็เพราะคิดผมคิดอย่างนี้ผมจึงมีสิ่งนี้มาให้ช่วยใครแต่ใครโอเคไหมครับเรามาแชร์ความคิดนะให้เข้าใจความคิดของตัวเองสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายก็ท่านเข้าใจความคิดของท่านเองนั่นแหละท่านก็เสียเฮิร์มโอ้โหร่างกายผิวพรรณผ่องใสนะผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดเนี่ยนะบางท่านเนี่ยโทษทีขออนุญาตนะเพศแม่นะครับหนูเป็นมะเร็งนะพอเวลาไปหาหมอมะเร็งเป็นไงมะเร็งเป็นไงเป็นตัวยังไงไม่รู้ค่ะอ้าวงั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่แถวนมนี่แหละทำไงล่ะให้ผมจับเหรออย่าตบหน้าผมนะเนี่ยไปนู่นเลย ให้ผมจับเลยอย่าตบหน้าผมนะแหมนี่ก็คือมารยาททางสังคมลองยกสิอย่างนั้นซ้ายขวายกมันแน่นใช่ไหมมันเสียวปี๊ดปาดค่ะนะขออนุญาตนะครับอยู่ตรงไหนนิ้วแตะสิตรงนี้ค่ะโอ้ยสบายมากยกสองทีหายด้วยมันไม่มีอะไรอะโถโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับเอาล่ะ
ไปเรื่อยๆใส่หูฟังจะดีนะครับเวลาผมพูดเนี่ยใส่หูฟังจะดีมากนะครับเพราะภาษาผมจะเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นเข้าหูทั้งสองข้างมันจะเข้าไปมันก็จะไปปรับหลุมดำหรือว่าจะทำให้สมองนี่มันจะคลายออกคลายออกนะครับเสียงผมเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนี่แหละโอเคนะครับเสียงคือพลังงานอย่าลืมไปนะครับเสียงเคาะป้องพลังงานหมดแสงที่ท่านเห็นอยู่แล้วก็เป็นพลังงานเนี่ยใช้ใจข้าวเนี่ยเป็นพลังงานหมดแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงโอเคไหมครับซ่อนอยู่ในความร้อนด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้แล้วก็รอวันเข้าถึงเริ่มรู้และเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจเข้าถึงภาษาผมมี3ขั้นตอนนะรู้เข้าใจเข้าถึงนะครับโอเคนะครับจำเป็นหลักครับรู้เข้าใจเข้าถึงเอาไปสอนลูกสอนหลานด้วย3คำเนี่ยมันเป็นภาษาไต่บันดับไต่บันไดนะครับภาษาสร้างสรรค์ที่เกิดมาแล้วลำบากทำอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเงินติดขัดไม่ใช่เพราะกรรมแล้วเป็นเพราะอะไรมนุษย์มันเลือกเกิดไม่ได้เนาะถ้าจะตอบคำถามอย่างนี้นะฮะผมต้องเริ่มคำถามก่อนว่ารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้คำพูดต่อไปนี้นะจบต่อไปต่อไม่ได้คำที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ถ้าท่านรับไม่ได้แปลว่าจบมันไปต่อไม่ได้คำนั้นคือภพชาติที่แล้วมาเนี่ยนั่นแหละคำมาจากภพชาติที่แล้วครับโอเคนะจำแม่นๆครับตัวนี้ยากที่จะเข้าใจต้องได้ฌานครับถึงจะเข้าใจตรงนั้นได้ต้องได้ฌานหรือว่าได้ญาณอย่างรู้โอเคไหมต้องได้ญาณได้ฌานอย่างรู้จึงจะรู้ภพชาติของตัวเองเป็นเช่นไรโอเคไหมครับมีหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเป๊ะตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นการเดี๋ยวนะมันมีอยู่4คำฌานปฐมฌานต้องได้ถึงขั้นปฐมฌานนะครับปฐมฌานนี่ไปได้เรื่องของอะไรได้เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติคือรู้เรื่องราวอดีตชาติของตัวเองนี่ตอนนั้นจึงจะรู้ว่าชาติที่แล้วทำอะไรเห็นไหมครับทีนี้มาถึงทำดีมาตลอดเลยแต่เริ่มเกิดมาถึงตรงนี้ทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับคำนี้ต้องบอกว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนี่สำนวนคบบัณฑิตไปหาผลคบผลผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตผ่านพาไปหาผลก็แปลว่าชีวิตจริงที่ผ่านมาคบใครอะไรไปเรียนรู้เรื่องอะไรกับใครเห็นไหมครับเห็นไหมคนที่ให้กระถ่ายชั้นวิชาความรู้ที่ว่านั้นเขาเป็นคนเช่นไรเห็นไหมถ้าเป็นคนผ่านเห็นไหมเราไม่รู้เราอยากจะรู้เขาเป็นคนผ่านเพราะว่าเราวินิจฉัยไม่ออกนั่นแหละครับแล้วก็เอาความประพฤติอุปนิสัยจะคอคนผ่านเอามาใช้ชีวิตประจำวันก็ซวยสิครับต่อไปนี่ฮะความล้มเหลวชีวิตก็อยู่ตรงนี้เองถามว่าแก้ขัดได้ไหมที่ว่าเพราะต้องบอกว่าวันนี้ผมขึ้นต้นหัวข้อว่าเปลี่ยนความเชื่อเคยเชื่อมันมามากแล้วไอ้นั่นเนี่ยมันไม่เห็นจะดีขึ้นเปลี่ยนไปเชื่อไอ้นี่ดีไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับไอ้นั่นกับไอ้นี่มันเป็นยังไงกันเนี่ยนี่สังเกตเปรียบเทียบเห็นไหมมันก็ไปรูปแบบสังเกตเปรียบเทียบสรุปโอ้ไอ้โน่นดีกว่าทั้งไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ใช่ไหมไอ้นั่นก็ใช้ไม่ได้เอ้ยเอาไอ้โน่นดีกว่าวะเอาตรงกลางใครนะครับมาชี้ประเด็นตรงกลางให้เราได้เลือกนั่นแหละครับมันก็ได้เป็นสติปัญญาออกมาสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปอดควรมันบอกว่าโอ้ยเป็นเพราะกรรมดิฉันแล้วนี่เป็นเพราะอะไรนี่แหละคนที่จะไปต่อไม่ได้ไปยอมรับสภาพกรรมเพราะคนที่อธิบายเรื่องกรรมมันอธิบายไม่โจงมันไม่โจงครึ่มผมใช้คำว่ามันแหละคนที่เคยฟังอธิบายเรื่องบาปบุญคุณโทษบุญและกรรมมันอธิบายไม่สุดขั้วมันไม่หมดกักก็รู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดอันนี้มันก็เลยได้แค่นั้นเองเพราะนั้นจึงอาศัยผู้เข้าถึงพระธรรมเรื่องนี้แล้วใครล่ะป้ายติดตัวก็มีพระธรรมนะครับเอาสายพระสงฆ์ก็ไม่ได้อีกพระสงฆ์ก็ไม่สามารถปิดป้ายติดตัว
บรรลุธรรมเข้าถึงว่าธรรมระดับโสดาสกิทาคาแล้วอนันต์ก็ไม่ได้อีกทำไงทีเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นไม่มีสิทธิ์มันจะมีลูกงอกมาแชร์กันตรงนี้โอ้ไม่พี่นะเออมันจะเกิดลูกงอกขึ้นมาตรงนี้เองแม่บอกถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะแค่คิดได้แค่นี้ครับคุณใครล่ะเจ้าของเนี่ยนะเอาให้ไม่ต้องไปเจ้าของเนาะอีกหมายทินครับที่เกิดมาแล้วลำบากทำอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเงินติดขัดไม่ใช่เพราะกรรมแล้วเป็นเพราะอะไรผมว่าถ้ามีคำตอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมีปัญญานี่จะมีคำตอบแล้วนะเชื่อนายกอนะต้องเปลี่ยนความเชื่อเออมาเชื่อนายขอบ้างเอาสักตั้งนี่ไหมเปรียบเทียบนายกนายขอโหยมันก็ชั่วทั้งคู่แล้วหานายคอมีไหมที่เนี่ยทางออกเนี่ยนะฮะรายการนี้เป็นการเป็นรายการให้ทางออกได้ไหมครับถ้าเจอทางตันให้ทางออกนั้นถ้าได้ทางออกพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ครับแล้วจะดีไม่มีปัญหารับรองเลยวิธีการหาวิธีการทำมาหากินผมจะบอกวิธีเสวะไปหายืมข้ามากันได้500บาทอ่ะไม่เกินอาทิตย์ใช้ไม่เกิน3วันใช้โอเคนะผมให้หลักกันนะข้ามากันอ่ะไปพอไหนพอที่จะไปขอคุกเข่ากราบขอยืมเงินขอยืมนะไม่ใช่ขอผิดขอยืมแต่ต้องทำให้จริงนะเอาล่ะวิธีการได้เงินมา500บาทมันยากได้การประกอบอาชีพเนี่ยขาดทุนไม่มีทุนพวกนี้เสียหายมาเยอะแล้วด้วยโอเคนะทุนเริ่มต้นคือทุนอะไรทุนทางความคิดมาคิดได้อย่างสองคุณทุนกำลังกายโอเคไหมสามถ้าจะมีคุณปัจจัยเนี่ยปัจจัยยืมข้างบ้านก่อนก็ได้สมมติว่า500บาทเอา500บาทนี้ไปสนามหลวงโทษทีไปที่ไหนก็ได้ที่เขาขายของสวนจตุจักรก็แล้วกันโอเคไปพูดกับคนที่เขาขายสินค้าอะไรก็ได้แล้วก็ดูสิครับกี่อย่างชิ้นละ5บาท10บาท20บาทว่าไปเห็นไหมฮะแล้วก็5มัดจำเอาของเข้ามาเอา5ระหว่างให้เขากลับคืนมีข้อแม้ว่าถ้าขายไม่หมด5โมงเย็นคืนเนี่ยมาเคลียร์กันคุณต้นทุนเท่าไรแล้วก็ไปขายตัวยอดมันต่อยอดได้เห็นไหมเขา5ความต่างก็เดินขายเนี่ยทุนทางกายไงโอ้ใช่ครับเห็นไหมครับเรามีทุนทางความคิดไม่มีลูกหนอก็แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอ้ไปเนี่ยเห็นไหมครับเอาทุนทางกายไปใช้ทีนี้เอาเห็นไหมใช่ไหมทุนทางเขายืมมาพอเวลาขายได้เลขพรุ่งนี้ไปคืนก็ได้เลยต้นทุนดีไม่ดีมันขายได้1,500หรือซ้ำไปเห็นไหมครับก็แค่นี้เองทุนทางความคิดโอ้ไม่พี่ยังมีทุนทางใจด้วยนะทุนทางใจมีของอยู่ของกินของใช้ในทุนทางใจทุนความคิดต้องมีก่อนมันมีแต่ทุนความเชื่อเวลาเนี่ยที่มันผ่านมาเชื่อเขามันก็แย่เราเห็นไหมมันไม่มีใครมาแชร์ความคิดกันไหนๆก็ไหนไม่ค่อยมีใครมาแชร์ความคิดมีแต่แชร์ความเชื่อกันครับโอ้ไหมครับเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์นั่นคือความเชื่อบ้าๆอย่างนี้พอแล้วครับมันหมดยุคแล้วพี่โอ้ไหมครับผมพูดแข็งแรงมากนะวันนี้ว่าไปหนุนนะผมพูดแข็งแรงมากไม่รู้ใครว่าไม่รู้ใครให้คะแนนเดียวคะแนนตัวเองโว้ย ประเมินตัวเองอย่าประเมินแรงค่อยโอเคนะหวังว่าได้เปลี่ยนความคิดแล้วนะปรับความคิดพิชิตความใจกันใหม่แล้วนะครับโอ้ไม่พี่เห็นไหมอยู่กับงอมันก็ได้อย่างนี้แหละ ผมอ่านเจอประโยคหนึ่งที่ว่าปัจจุบันขณะที่ไร้ซึ่งการเวลาอันนี้อ่านเจอนะอ่านเจอไม่ผิดดีมากผมเข้าใจว่าปัจจุบันขณะแต่ละคนก็มีความละเอียดของเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเข้าไปถึงความละเอียดที่สุดของปัจจุบันขณะคือจุดที่ว่างเปล่าไร้การเวลาใช่ไหมครับ yes
Yes Man many li la khabai ใช่เลยครับเห็นไหมครับระวังได้แค่ภาษานี่อันนี้เป็นสภาวะนะที่ว่านี่ต้องปฏิบัติได้เข้าสู่สภาวะและได้ภาวะนั้นมาเข้าได้เข้าถึงสภาวะและได้ภาวะนั้นมาภาวะนั้นคือความว่างนะครับไร้การเวลาถูกต้องครับเซตซีโร่เซตซีโร่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอาการลิโกเอหิปัสสิโกปนาญิโกปัจจัตทังเวทิพตโพวินยุหิติสาธุล่ะคำพวกนี้ต้องสาธุนะฮะได้ยินต้องได้สาธุนะฮะยิ่งลุงหอพูดนะระวังให้ดีต้องสาธุเอาไว้ดีนะ นั่นคือไม่มีเวลาเวลาเป็นศูนย์ครับนะจำเป็นหลักครับ84,000พระธรรมขันธ์ผมเก็ตข้อนี้ข้อเดียวอาการลิโกนี่ครับที่พูดได้มาตลอดคือตรงนี้เองครับนะฮะขอทราบไว้นะครับโอเคดินดินตรินต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 รินตินโชไปเรื่อยครับผมฟังไปเรื่อยก็มากราบไปด้วยนะคุณนะ หนูน้อมรับพลังงานจากบริสุทธิ์จากลุงงอกมาทางสายลมหรือทางหูก็น้อมรับทั้งนั้นแหละค่ะโอ้มีเวลาว่างเยอะคนไกลแม่เป็นเยี่ยมดีแล้วครับเวลาเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่คนไหนรับได้ก็รับเต็มๆนะครับแล้วทำไมคนที่ตายแล้วฟื้นและมาบอกว่านรกมีจริงก็ให้มันอยู่สิมันอยู่มึนตื่นมาทำไมเล่าเห็นไหมมึงมาลุกขึ้นมาทำไมเล่าทำไมมึงไม่อยู่นรกตรงนั้นโถเอ้ยพอแล้วเห็นไหมนี่ภาษาลุงหอกเห็นไหมก็มึงไปเจอนรกมันอยู่ที่นั่นสิมึงอยู่ทำไมเห็นไหมเกือบเริ่มจะใส่ภาษาเนี่ยไปเจอด้วยก็อยู่นั่นสินะออกมาทำไมเล่าเจอลุงหอกต้องเจอลูกนี้ด้วยโอเคนะไปเชื่อเขาเปลี่ยนความเชื่อจากเขาเรามาเชื่อคนไหนไหมแต่ห้ามเชื่อลุงหอกนะลุงหอกประกาศตัวอย่าเชื่อนะครับอย่ามาเชื่อลุงหอกนะแล้วท่านโง่นะเราเคยเชื่อมันมาแล้วไอ้คนที่บอกว่าตายแล้วฟื้นนะครับแล้วฟื้นมาทำแมวทำไมทั้งหลายค่อยไปค่อยไปวนๆเนี่ยเถอะฟื้นมาละหมาดบนทำไมเล่านะการเกิดเป็นทุกข์อยู่นานก็เป็นทุกข์เอาเปล่าเออเอาเปล่าข้อนี้อ่ะนี่ผมอยู่นานเกินไปหรือเปล่าเป็นทุกข์นะเนี่ยเห็นไหมย้ำเราเชื่อมันมามากแล้วตรงนั้นเราไม่เชื่อมันลองสักบ้างเนี่ยดีไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมครับชีวิตเราเปลี่ยนไหมครับที่ว่าเนี่ยหรือแบบจมปลักแค่ตรงนั้นเห็นไหมต้องมีความคิดรูปแบบนี้แล้วต่อไปลุงงอกมีหน้าที่แชร์ความคิดนะไม่ใช่มาให้ช่วยลุงงอกนะไปเจอคนนึงบอกว่าไปเจอนรกนั่นโอเคนะตายแล้วฟื้นบอกว่าเจอนรกคนนั้นตายแล้วฟื้นมาเจออะไรทีนี้ไปหาคนตายแล้วฟื้นมาทั้งสองคนหาให้ได้สิครับชีวิตจริงมันพูดตรงกันไหมนรกเป็นยังไงทำนองนี้ครับพอแล้วพี่นี่มันยุค40-50แล้วนะยุคเทคโนโลยีแล้วนะพอแล้วพี่มันหนักแล้วทำให้เราเนี่ยไปไหนไม่เป็นโอเคไหมครับเรามาเชื่อในนรกสวรรค์อยู่พอไม่จริงถ้าจริงเราบอกเห็นไหมครับอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้รวมความแล้วเห็นไหมครับเพราะเราไม่เข้าใจโอเคเพราะเราไม่รู้จึงไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ก็เชื่อเขาไม่มีแชร์ความเข้าใจมันมีแต่แชร์ความเชื่อไปไหนมันก็โอ้กูตายฟื้นตายอะไรตายสามวันคืนลุกขึ้นมาโอ้โหไปเจอนรกทำไมไม่เจอพ่อมันแม่มันบ้างอ่ะทีเดียวปู่ย่าตายไม่เจอบ้างอ่ะทำไมไม่เอาเรื่องพ่อปู่มันแม่มันมาพูดบ้างอยู่ตรงไหนจะรู้นะพอแล้วนะพี่ จริงเข้าใจมั้ยเริ่มใช้ภาษาหนักภาษาสุภาพพ่อมันแม่มันเด็กเก็ททันทีที่ผมพูดเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เก็ททันทีครับจะบอกให้ทราบไว้มันฝากไว้กับเด็กรุ่นนั้นโอเคดีแล้วครับที่ว่ากันมานะครับเห็นนะคุณซูชิเนะนักกี้ใช่ป่าวนู่นผมก็อ่านไปเลยภาษาไม่วรรณยุกต์โอเคครับ มีจริงแหละครับอนุญาตไม่เอ่ยนามแต่ท่านโอ้ยของแค่นี้มันต้องไม่เอ่ยนามแต่ท่านเป็นนักบวชตายแล้วฟื้นมาเล่ามันนี่จะบ้วน
ลายใส่หัวให้ดูพวกนี้จริงเถอะสิ่งที่ไปรู้เห็นคืออะไรคะไปถามมันเองใช่มามันใช่ไหมครับพอแล้วมันล้าสมัยคือตรงนี้แหละนักบวชจะเป็นพระคือตรงนี้รู้ไหมต่อไปนี้พอนักบวชเป็นส่วนนักเบียดได้ไงวะนักเบียดเหนือกว่าเยอะด้วยเยอะดูอะไรมิติด้วยอ่ะเอาป่ะใช่ไหมโทษครับขอไปเดี๋ยวติดท่านมหาชัยไม่ใช่แล้วครับท่านเป็นนักบวชเนี่ยเดี๋ยวไปติดท่านมหาชัยแล้วก็ท่านมหาสันติไม่ใช่แล้วครับหรือพระสงฆ์องค์ที่มาฟังที่ผมบ่อยๆครับยกเว้นอะไรกันแม่สันติโอเคครับไปเรือเขาขอก็ดีอ่ะเนื่องนรกสวรรค์ตามความคิดของลุงออกค่อนข้างสวนกระแสความเชื่อของคนพอสมควรมีอะไรเป็นข้อมูลให้คิดตามลุงออกล่ะแชร์ความคิดไงเรามาถึงบทขนาดนี้ยังคิดเองไม่ได้เลยพี่ครับน่าก็น่าเห็นใจครับไอ้ความเชื่อมันปิดบังหมดครับเชื่อพอเชื่อปุ๊บมันจะไปรู้ทำไมกูเชื่อมซะแล้วกูเชื่อแล้วเงินในกระเป๋ากูมีตั้ง10บาทตอนนี้กูเชื่อแล้วมีเงินในกระเป๋าสัก1,000บาทเดี๋ยวนี้มึงจะบอกมีเงินสัก100,000บาทก็ช่างแต่กูมี1,000บาทกูเชื่อกูอ่ะเนี่ยก็เป็นเชื่อแล้วไม่ต่อแล้วครับนี่ความเชื่อเป็นตัวที่ทำให้โง่นะครับนะความเชื่อเนี่ยฮะตัวดักดานทำให้โง่โอเคไหมครับใช่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกพี่ไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกันคำผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้เป็นชุดคำพูดนะครับเป็นชุดคำนะฟังให้ดีครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เป็นเจอทางตันนะเนี่ยเชื่อเนี่ยโง่ปุ๊บเลยผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเชื่ออะไรก็ได้ไม่เชื่อไปเลยดักดานระหว่างดักดานนะสรุปแล้วเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่แล้วจะไปยังไงต่อพอจะเกิดลุงงอขึ้นมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงมันยังเกิดลูกหงอกมาตรงนี้มาแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจใหม่ลูกหงอกไม่ได้บอกว่าช่วยลูกหงอกนะเปล่าเลยครับผมปฏิเสธมาตลอดเวลาเรื่องความเชื่อเนี่ยใช่ไหมครับแต่มันถ้าได้มีโอกาสได้แชร์ความคิดผมจะเมามันของผมเองนะพิจิตรความเข้าใจใหม่เพราะท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละคิดให้ทันครับท่านเป็นผู้ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้ก็เชิญด้วยครับทีนี้ถ้าท่านไม่เปลี่ยนของท่านเองก็เชิญดิครับไม่เชื่อเหมือนกันก็เชิญดิครับก็เป็นไรนี่ครับมันเป็นเสรีภาพโอ้ไหมครับนั่นคือเรื่องของเสรีภาพไปแล้วนะโอเคไหมไหนมาเป็นสิทธิ์และก็ตามด้วยเสรีภาพด้วยเห็นไหมครับเรื่องนั้นนั่นที่บอกว่านี่คือเรื่องของปัญญานะครับนะคนไหนได้ก็ได้ปัญญาไปโอเคนะครับดีมากครับขอบคุณมากติ๊กพี่ว่าถ้าอยู่ใกล้ผมนะคุณทวันเนี่ยผมควักเลยนะบอก50บาทถ้ามาถามเวลาผมบรรยายทำแบบนี้ถามแบบที่ผมชอบพ่อแล้วมันจะได้แชร์ถามแบบนี้ผมมีโอกาสได้แชร์โอเคไหมครับทีนี้สองข้างไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจทั้งคู่หรือคนใหม่มาไม่เคยรู้จักลุงหงอกเลยโอ้เฮ้ยหงอกเจ๋งเว้ยนะบุคคลที่3ผมมาจากไหนก็เอ้ยเจ๋งเว้ยอะไรทำนองนี้ครับพ่อทุกท่านทุกคนฟังมาเยอะแล้วเยอะมากแล้วถูกกรอกเข้าตามันก็มีเข้าหูมันก็เยอะโอเคไหมเต็มเบิร์นไปหมดเลยสุดท้ายก็สุขภาพร่างกายไม่ดีถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีมาเจอสองมือเปล่าลุงหมอช่วยได้เยอะด้วยครับเห็นไหมทุกท่านมั่งทำนองนี้ครับโอเคนะเนี่ยความเข้าใจเป็นสุดยอดปรารถนาทุกเรื่องครับเนี่ยเข้าใจทั้งความเชื่อเข้าใจความไม่เชื่อเห็นไหมไม่เชื่อก็ต้องเข้าใจด้วยเออเข้าใจกับความไม่เชื่อด้วยเข้าใจทั้งเชื่อเข้าใจแต่ความไม่เชื่อด้วยสุดท้ายเข้าถึงของจริงในความที่ตัวเองเชื่อเข้าถึงของจริงที่ตัวเองไม่เคยเชื่อไหม
จ่ายของจริงลูกน้องเจอของจริงที่ว่านั้นจึงมาเล่าให้ฟังในระดับที่สามารถแชร์กันได้อย่างนี้โอเคไหมครับความจริงนี่คืออะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับโอเคไหมครับนั่นความจริงของจริงคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองโอเคนะหรือ LPE ลุงออกเพียวนี้ยี่ว่าไปนู่นไปนู่นเวลาไป โอเคครับมาฟังให้ได้นะคุณวันที่4ที่ถึงนี่นะครับบรรยายธรรมมะระดับพระธรรมคือเรื่องของตัวตนครับผมจะไม่ค่อยจะพูดถึงธรรมะเท่าไหร่หรอกครับจริงๆก็ถ้าพูดถึงธรรมะคือธรรมชาตินะครับอธิบายรูปแบบธรรมชาติครับไม่ใช่ธรรมะในตำรานะครับไม่เอานะธรรมะแบบนั้นผมเผาทิ้งมาเยอะแล้วเข้าใจมั้ครับในตำราเนี่ยพอแล้วครับมันมาถึงตำรามันมาจากมันมาที่หลังการปฏิบัติโอเคมั้ครับปฏิบัติได้เหนือกว่าตำราหลายร้อยเท่านะครับโอเคนะครับปฏิบัติได้ถึงเหนือกว่าตำราอีกหลายร้อยเล่มนะครับหลายร้อยเท่าด้วยนะครับโอเคอาหารเสริมแต่ก่อนที่ยังไม่รู้จักคุณลุงหนูกินทุกวันครับพอเวลามารับประทานพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงแล้วไม่กินน้ำไม่กินค่ะจะกินน้ำเป็นยาน้ำอากาศเป็นยาคนไหนไม่เคยทำรีบทำซะนั่นนะคนไกลแม่เขาได้จริงนะคนไกลแม่เข้ามาทั้งครอบครัวกันนะวันนั้นสามีเข้ามาที่นี่โดยที่นั่งกล้าวนะครับแล้วก็มีลูกมาสองคนสองหรือสามคนนู้นจะเป็นสองคนครับสองคนสองคนลูกชายเขาน่ารักใช่ไหมเข้ามาจากสวีเดนนี่หว่าถ้าเราจำไม่ได้อ๋อเบนเยี่ยมโถ่เอ้ยลูกออกครับคุณแม่หนูทานข้าวไม่ค่อยได้ค่ะจะช่วยแกยังไงคะกินแทนแม่ดีไหมลูก ลุงงอกเนี่ยโอ้ทุบต่อหน้าดูเลยวิธีการครับผมนะ กินไม่ได้มีปัญหาหนึ่งหนึ่งไม่มีฟันเคี้ยวกลืนไม่ลงสองไม่มีน้ำลายนี่กลืนไม่ลงโอเคสามกินเข้าไปแล้วมันสำรอกออกมาคืออ้วกอาเจียนกินไม่ได้โอเคไหมครับโอเคนะมันก็มีแค่นี้ครับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งไม่มีจะกินกินไม่ได้โอเคนะตอบเยียวยานิดนึงต้องการหลายๆคำนะให้มีการแชร์ต้องการให้ยกตัวอย่างหลายคำนะมาใช้ที่ว่าเมื่อกี้นี้อะไรกินไม่ได้นะไฟเนี่ยกินไม่ได้จริงๆนี่คือกลืนไม่ลงไม่หิวนั่นเองครับไม่หิวนะฮะคนไม่หิวคือคนที่มักจะไม่มีน้ำลายนะครับคนที่ไม่มีน้ำลายคือถูกเคมีมันมาทำลายธรรมชาติในกล่องเสียงหลอดลมพวกนี้ถูกเคมีก็แปลว่ายาเคมีกินมาเยอะจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็อาหารเสริมมันก็ปั่นใช่ไหมฮะเคี้ยวไม่ได้กลืนหรือวะเขาก็ทำเครื่องปั่นมาขายซะนี่โอ้ยไอผมเองเครื่องปั่นขอโทษทีสิครับผมเคี้ยวเองดีกว่าไอแตงโมป่งแตงโมปั่นพวกนี้จริงอยู่ข้างทางแม่ละเคี้ยวมันได้น้ำลายด้วยครับมันลายผสมผสานด้วยมันง่ายมันย่อยง่ายด้วยโอเคไหมครับนี่ความคิดลุงงอกนะรู้ไหมน้ำลายเราเป็นกรดอะมิโนนะครับช่วยย่อยอาหารอย่างดีวันคนที่ขาดน้ำลายมันจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะทำไงจะน้ำลายจะมากนะความจริงมาอยู่ใกล้ลุงงอกเขามาหาลุงงอกเขานั่นบอกหรือเปล่าไม่รู้นะรู้บอกมีแต่ปวดหลังไม่ใช่เลยนะครับโอเคนะงับอากาศอั้นให้มันทรมานแค่ไหนอุ้ยมันเป็นเครื่องวัดเองครับร่างกายเรานะครับอย่าไปถึงขั้นทรมานเลยโยมรู้สึกว่าอึดอัดก็อย่าไปทำมันบ่อยเว้นไปสัก 4-5 ชั่วโมงอึดอัดทำไมค่อยๆทำเหมือนกลืนข้าวเนี่ยกลืนมันกลืนไม่ลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะมันเขาเอิญแค้นเขา อีสานอีสานก็ภาษาอีสานเอิญแค้นเขารีบกินเข้าไปกลืนมันแค้นด้วยกลืนไม่ลงมันติดคอนี่ขอเตือนนะครับในเรื่องของเดี๋ยวนะผมเคยอะไรขนมเดี๋ยวเทียบแป้งน้ำเหนียวทำข
ขนมนมสาวน่ะนะไอ้สามเหลี่ยมห่อใบตองไงเวลาเขาห่อมันเป็นแหลมๆเหมือนหัวนมอ่ะเนี่ยขนมห่อใบตองจะจับฮะจะจับไม่ใช่วันนี้ก็กินเมื่อวานยังกินอยู่ที่นี่มีข้าวต้มมัดแล้วมีอะไรกันขนมเทียนขนมเทียนโอเคน่าตอนนั้นหิวกลางวันไอ้ความหิวเนาะใส่เลยกืนไม่ลงทีนี้เอาติดคอออกก็ไม่ออกเข้าก็ไม่เข้าทีนี้ทำไงพี่โอ้โหหน้ามืดเลยพี่เอ๋ยเนี่ยระวังให้ดีนะครับตรงนี้ระวังให้ดีคนไม่มีน้ำลายเนี่ยอันตรายนะครับต้องมีน้ำนะครับมีน้ำเข้าไปอย่าเร่งกืนนะครับจำเป็นหลักเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวให้น้ำลายมันมาปะปนก่อนให้มีจังหวะกลืนนะครับจำด้วยครับให้มีจังหวะกลืนค่อยกลืนไม่ใช่มันหิวเนาะคนมันหิวอ่ะมันจะกลืนอ่ะที่ไหนได้เข้าก็ไม่เข้าออกไม่ออกผมเกือบตายนะรู้ป่ะนี่ประสบการณ์ตรงโดยแท้ๆก็คือการเตือนครับสรุปก็คือขาดน้ำลายแล้วมันก็จะกลืนไม่ค่อยจะลงโอเคไหมครับน้ำลายต่อมน้ำลายนี่นะต่อมน้ำลายนี่สูญเสียไปเยอะมากนะสำหรับพวกที่เจอเคมีกินแต่เคมีนี่นะตัวนี้จะอันตรายนะครับยาเนี่ยนะยานี่คือเคมีคือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับจำภาษาลุงงอก็ไว้แม่นเคมีนี่คือพิษจำเป็นขึ้นเป็นกระดานเลยเคมีคือพิษโอเคสารพิษนะแล้วก็เป็นสารเสพติดรู้สึกกินจนตายเอาป่ะใครถูกระบุมาเป็นหัวใจเป็นเบาหวานเป็นความดันกินจนตายเอาเปล่านั่นแหละครับมันเสพติดแล้วก็กินง่วงกันหลับนี่คือเสพติดไอเคมีเนี่ยคือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับนี่แหละชุดภาษาดูงอกใช่ไหมโอเคไหมทุกวันนี้นะสารเสพติดที่เป็นโทษผิดกฎหมายเขาก็บอกว่ายาด้วยยาบ้าไงพี่ยาบ้าไงยาบ้าไงยาบ้าไงพี่มีข่าวทุกวันน่ะนี่แหละคือคนบ้านเราไม่มีปัญญาโดยสิ้นเชิงโอ้ชาติล่มจมเข้าไปตรงนี้รู้ไหมผู้ปกครองที่ออกกฎหมายมาภาษากฎหมายกินได้เป็นพิษเป็นบ้าด้วยยังบอกว่ายานี่แหละครับล่มจมตรงนี้รู้ไหมผมหวังเด็กเกิดหลังมกราคม37ครับผมขอไหว้ลูกหลานรุ่นนี้หน่อยนี่คืออริยะอัจฉริยะรุ่นนี้ครับเทคนิคในชานะลูกนะรู้จักลุงงอมตั้งฐานทัพให้ดีค่อยๆฟัง YouTube อันนี้ถึงประมาณ 6,000 คลิปเลยเวลานี้8,000 แล้วเด้อเห็นไหมครับค่อยๆดูลูกมีหลายเซ็กชันเลยเกิดครับนะฝากเอาไว้พ่อแม่ลูกหลานก็ลองให้ลูกหลานมาดูครับในนั้นมีแต่เนื้อหาครับเห็นมันจะมีลีลาเช่นนี้ก็ตามทีครับแต่ผมมีของผมก็แล้วกันเพราะเด็กจะฟังปุ๊บจะเข้าใจทันทีผู้ใหญ่ฟังไม่เข้าใจให้เด็กฟังจะเข้าใจแปลกเนี่ยนะพี่นะโอเคจบข่าวนะครับโอเคนะบอกวิธีช่วยแล้วนะคุณคนึงนิดพลังงานที่ดีพิเศษบริสุทธิ์บริบูรณ์โอเคครับคนที่รับได้รับจริงๆนะคุณโปโป้ออปโป้นะครับสวดมนต์3บทสวดมนต์ของพระอาจารย์ต่างๆเช่นหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์ตาโตบนเข้าไปทุ่งเข้าไปจริงๆอะไรครับไม่รู้ผมไม่เคยแน่นะไม่เคยสวดมนต์สวดไปเถอะไม่เป็นไรครับฝึกความจำโอเคครับไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับแล้วก็ยิ่งอยู่ในก็กล่อมสมาธิได้ผมบอกว่าผมพูดบ่อยนะสวดมนต์ท่องสุคูณดีกว่ารับถมที่ได้ด้วย นี่คือลุงออกท่องสุคูณดีกว่าบวกลบคูณหารดีกว่าท่องสุคูณดีกว่าคำนวณได้ด้วยไปค้าขายไปถมที่ได้ด้วยซื้อขายได้สบายด้วยนั่นคือเชิงเปรียบเทียบโอเคไหมครับแต่เอาเถอะครับ
มยกย่องคนที่สวดปฏิโมกข์ได้นะครับยกย่องมากโอเคนะครับเอาให้แน่เลยคุณอ๊อปโป้สวดปฏิโมกข์เลยเจ๋งเลยนี่นี่นี่เกินกว่ามนต์หลายทุกอย่างเกินกว่าเยอะโอเคไหมเกินกว่าเยอะด้วยปฏิโมกข์เนี่ยเพราะตัวนี้ไม่เข้าใจไม่มีทางจำได้เลยนะผมยกย่องคนที่สวดปฏิโมกข์ได้นะครับโอเคครับติดตามฟังลุงหมอพูดแล้วทำให้มีความคิดดีขึ้นมีสติมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคครับด้วยความยินดีครับคุณเอกเอกอ๋อไม่ใช่นึกว่าไก่ไข่โอเคครับภาษามีวันยุกแล้วทำให้ผมยุ่งยากแหละโอเคครับปู่ศรีสุทโธมีจริงไหมครับมีแต่ชื่อได้ไหมอยากจะรู้นะครับเข้าสู่มิติที่3นะครับกายใจจิตนะครับฝึกเข้าสู่มิติที่3เรียกว่าว่าจะพูดบุคคลที่ฐานนะครับบุคคลาธิฐานครับจะรู้เห็นนะพญานาคเห็นแน่นอนนะครับจะอยู่ในตาเราเนี่ยครับนะครับคนเขารู้เห็นเขาทำให้ได้จะรู้เห็นจริงๆนะครับพญานาคโอ้ยผมเห็นทั้งเยอะมากกว่านาคเยอะแยะครับผมนี่เห็นทั้งนาคทั้งช้างทั้งมังทั้งครุฑสบายๆเลยจะบอกให้ทราบในส่วนตัวผมนะครับผมต้องพูดเสมอไงพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรผมต้องพูดเสมอไงคือตรงนี้เองครับสังเกตไงครับเรื่องน้ำอากาศพออยู่โอ้ยก็สบายตัวนะเอาแค่สบายตัวถ้าอึดอัดก็ช่างเอาไปก่อนสิไปเร่งทำไมแล้วถ้ารู้ว่าตัวอึดอัดก็จะเพิ่งเร่งมันปล่อยทิ้งไว้3 4 5ชั่วโมงค่อยว่าอีกทีนึงสุดท้ายจะเบาตัวครับนั่นคือผลของมันนะครับน้ำอากาศโอเคนะจบข่าวครับเอาล่ะผมว่าผมมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกในเฟซนะผมเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปใหม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเป็น YouTube เอามีอะไรอีกมีอะไรมาเหรอยังเหรอผมจะเปลี่ยนไปยัง YouTube สิท่านใดที่อยู่ YouTube นะครับไปไหนผมจะไปเป็นไหมเนี่ยเสียไปเขียนมาเขียนไม่ถูกโอ้ยังไงอีกแป้งนี่กดหา YouTube กดไงจะได้วะเนี่ยกดเข้ามาแพลตฟอร์ม YouTube ไปไงวะไปไงที่มหาหน้ากำลังเพชรสดสีดำมุมขวาครับสีดำมุมขวาโลโก้บ้านเราขวาครับนี่นะบนครับบนเหรอโลโก้ครับผมตัวโลโก้นี่เหรอโป๊ะโถเอ้ยช่องของฉันช่องของฉันใส่ไว้ทีนึงโป๊ะมาแล้วจ้ะอ๋อนี่ล่ะเจอแล้วจ้ากดก็ตรงกลางปึ๊กเข้าไปมาแล้วจ้ะโอเคอ้าวล่ะรู้แล้วจ้ะโอ้โหมาเต็มจอเลยฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอ YouTube นะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับยินดีครับยินดีทุกท่านนะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับคือผมเคารพท่านที่อยู่หน้าจอนะครับสังเกตมั้ยฮะสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพสวัสดีครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพสังเกตมั้ยครับครับผมสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นมั้ยผมเคารพคนที่อยู่หน้าจอนะจะเป็นคำถามถูกผิดอะไรต่างๆนะผมก็พยายามปรับแก้ให้โอเคมั้ยครับผมไม่เคยเททิ้งนั้นทิ้งท่านะครับยกเว้นถ้าอ้างเอาบางคนเข้ามาแล้วผมใส่เต็มๆเลยเมื่อกี้นี่อย่างเช่นพวกตายแล้วฟื้นใส่เต็มๆเลยแบบนั้นไม่มีเหลือนั่นเจอลุงหอบอัดแน่นอนแบบนั้นนะครับโอ้ยสมาธิเห็นไปเยอะกว่าเห็นไปเยอะกว่าที่มันมาพูดซะซ้ำไปไอ้นรกสวรรค์ที่เขาว่าแต่ผมบอกว่าหมดยุคแล้วล่ะครับอันนี้มันน่าเฉพาะตนไปคือให้รู้เฉพาะลุงหอบก็พอละลุงหอบก็มาแชร์เอายุคใหม่สมัยใหม่ดีกว่าครับน่าๆๆจะไม่ล้าหลังดีกว่าเห็นนะโอเคมีไหมมีคำถามไหมแล้วทำไมคนตายไปแล้วฟื้นโอเคมึงตอบไปนี่คุณโอเคตอบไปแล้วเนี่ยโอเคนะชวนกระแสเชื่อมคนสมควรมีอะไรเป็นข้อมูลให้ติดตามลุงได้ค่อยๆตามครับโอ้ยข้อมูลเยอะนะฮะคุณธนวันนะครับบ้านเราดอททีวีมีทั้งหมด8ประมาณ 8,000 คลิปนะครับโอ้เยอะมากมันมีอยู่4เซกชันใหญ่นะครับ1เรื่องของกลุ่มของธรรมชาตินะครับธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็พุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์
แล้วก็มีจิตศาสตร์4เวอร์ชั่นใหญ่ๆเนี่ยครับมันบูรณาการอยู่นะแล้วก็แตกเป็นปฏิปกิณกะนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างไปรวมหลงจงถึง 8,000 คลิปเข้าไปแล้วนะครับนะครับนั่นอยู่ในนั้นหมดนะครับผมพูดมา2ปีกว่านะครับตั้งแต่ปี59 60 61ใช่2ปีกว่า3ปีแล้วจ้านะครับเรื่องนี้ส่วนมนต์ส่วนมนต์พระเจ้าก็โอเคนี่ไปแล้วเนี่ยความคิดดีขึ้นมีโอเคไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับ ขอทักทายแอดมินช่วยติดต่อขอเบอร์ต่อคุณลุงออกให้ได้ไหมคะมีสภาพหนึ่งต้องการให้ลุงช่วยต่อยอดให้คุณ FGG โอ้เอาสิออกเสียงไงก็ลองขอความ จากแอดมินเขาดูซิแอดมินเขาจะว่ายังไงอย่าลืมนะแอดมินที่นี่นะฮะ จะบอกให้ทราบนะเขามีความรับผิดชอบสูงมากนะครับจะบอกให้ทราบเขาไม่ได้มา เล่นเกมกับทางด้านนี้นะใครก็ตามที่จะไปมาตรงนั้นก็ผ่านไปยังแอดมิน 22.7 ID Line 22.7 จะเข้าไปอยู่ส่วนนั้นในที่นี้เข้าไปอยู่ในกล่องที่เราเรียกว่าอะไรแฟนเพจใช่ไหมนั่นแหละครับไปทางด้านนั้นจะได้คุยกับแอดมินได้อย่างสนุกใจนะครับแอดมินเขาเปิด เปิดภาวะภายในเขาได้นะครับถ้าก็เป็นแฟนเพจนะฮะเป็นแฟนเพจนะฮะจะได้เจาะลึกๆในสิ่งที่ใดๆที่เขาพูดอะไรต่างๆแล้วไม่ลึกๆให้เต็มๆไม่ปิดบังเพราะว่าเราต้องการที่เผยแพร่และแบ่งปันนะครับเราไม่กักไม่เก๊กด้วยแล้วก็ไม่กักด้วยเก๊กก็ไม่เก๊กเก๊กถ่าเก๊กทีไม่เอากักก็ไม่กักโอเคนะฟังเสียงหัวร้อยฟังเสียงหัวใจแต่ไม่ได้ยินครับทับหมอนก็ไม่ได้ยินรู้สึกแค่ตอนนับประกาศโอเคอะไรก็ได้ครับมันจะขึ้นมาเองนะนะหัวใจเนี่ยผมจริงๆมันเป็นมิติหนึ่งนะหัวใจบอกให้ทราบมันหลายอย่างในการซ้ำๆมันได้โอเคผมถือว่าคิดว่าคงน่าจะเพียงพอนะในส่วนที่ว่าเวลาก็9:30นะครับโอเคนะ thank you very big สำหรับท่านที่อยู่ทั้ง YouTube แล้วก็อยู่ทั้ง Face นะฮะบ้านคนบ้านเราก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับก็ยินดีด้วยความยินดีก็ขอให้ที่จริงอยากจะให้ผมอยากจะให้ท่านแสดงความเห็นว่าลองผมไม่ต้องการความชมนะบอกทราบครับไม่ต้องชมผมหรอกครับอย่าชมลุงออกจับผิดลุงออกให้ได้สวนเข้ามาโอเคไหมครับจับผิดมาเลยครับแล้วก็มาแชร์กันเห็นไหมฮะต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างที่มีประสบการณ์ตรงมาแต่ละอย่างนะท่านก็มีนายกอก็มีนายขอก็มีนายช้างก็มีนายม้าก็มีแล้วท่านหลายมีลองมาแชร์กับลุงออกก็มีเหมือนกัน74ปีมาแล้วเอาทางโลกก็สารพัดเหมือนกันนะแต่นักเลงไม่เอานะรู้ไว้โอเคไหมทางธรรมก็ระดับทางธรรมก็ได้โอเคไหมครับนี่ฮะต้องการตรงนี้มากกว่านะครับจับผิดเลยเห็นลุงออกพูดนะโอ้โหมันใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่ขออนุญาตนะเปิดตัวเปิดตนหน่อยก็ดีอย่าสวมหน้ากากใส่กันไม่เอาครับประเภทปิดหน้าปิดตาใส่แว่นตาดำพูดผมไม่เอาผมไม่เล่นด้วยโอเคไหมครับปิดหน้าปิดตาใส่แว่นตาดำพูดเดี๋ยวผมจะไม่เล่นด้วยเพราะอะไรผมถือว่าไม่แฟร์ในทัศนะส่วนตัวลุงออกไม่แฟร์เห็นไหมครับมันต้องเปิดใส่กันเลยหงายไพ่ใส่มาเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะสร้างสรรค์อาจารย์ลงได้โอเคไหมครับโอ้พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญแต่สัญญาใส่เด้อมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้ถ้าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคารและญาติมิตรใดๆของกลุ่มพงศาคณะญาติก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับอย่าให้เสียรังวัดเสมอต้นเสมอปลายไปสำคัญมากๆคือทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดไปด้วยความสว่างทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑจงพูดอย่างว่าสั่งได้นะ จงไป
ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบป้องกันให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับเอวังก็มีแต่กัตตมิสาทุอามินอามินและโอมจบ thank you very big ครับผม